ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพเทรนอีเตอร์ขนกากโจสวัสดีครับผมขนกากเองครับวันนี้คนกากก็จะไปสำรวจหลุมศพในสุสานอีกเช่นเคยนะครับว่าวันนี้เนี่ยข้างในนั้นเนี่ยจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะเพราะว่าสุสานนี้นะครับเป็นสุสานอาถรรพ์นั่นเองนะฮะก็มักจะมีเรื่องแปลกๆเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับกับสุสานแห่งนี้นะฮะถ้าใครดูนูบมานานก็จะรู้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมักจะมีพวกปีศาจพวกผีพวกพูดผีอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาอาศัยอยู่ใต้หลุมศพตลอดเลยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะฮะโอเควันนี้นูบจะไปดูอีกรอบกันนะครับว่ามันจะมีอะไรเข้ามาอยู่ในหลุมศพหรือไม่นะฮะโอเคนะครับก็สเต็ปเดิมนะฮะของนูบก็คือต้องพกดาบไปด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับอ๋อฮะก่อนหนึ่งชีวิตนะใครบ้างจะไม่รักชีวิตตัวเองใช่ไหมล่ะมันก็ต้องป้องกันตัวเป็นธรรมดาโอเคนะฮะเดี๋ยวนูบจะไปเดี๋ยวนี้แหละอ๋อฮะกลางคืนแล้วเหรอเนี่ยอะไรมันจะช่างเหมาะจอขนาดนี้มาถึงก็กลางคืนเลยเอาซะหลอนเลยทีเดียวโอเคนะฮะเดี๋ยวนูบจะมุ่งหน้าไปที่สุสานนะฮะแล้วจะดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะอ่าฮะรูปภาพใครเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อฮะทำไมหน้าตาเจ้านี่มันคุ้นๆจังเลยแฮลักษณะจะเป็นเหมือนรถไฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอ๋อใช่แล้วครับคุณผู้ชมฮะมันคือรถไฟปีศาจนั่นเองนะฮะหรือว่าเทรนอิตเตอร์นะโอ้แล้วตรงกลางมีรูปคนด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โหคนร้อนเลยอ่ะโอ้สุดยอดไปเลยฮะโอ้มันมีถึง4หลุมเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอันนี้โคตรน่ากลัวครับผมบอกให้นะเจอกลางคืนนี่ผมวิ่งเลยนะโอเคโอ้อันนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้กันนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ my god เห็นแล้วขนลุกเลยทีเดียวโอเคนะครับในเมื่อนูบต้องสำรวจแล้วนูบจะเลือกหลุมที่นูบคิดว่ามันน่าจะซอฟที่สุดหรือว่าน่าจะกากที่สุดนะฮะนูบจะขอเลือกหลุมนี้ละกันเนาะเพราะว่าดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยมันดูซอฟที่สุดนะฮะโอเคครับขุดลงไปเลยฮะอ่าฮะเป็นหลุมจริงๆด้วยฮะไหนดูซิว่าข้างในนี้มันมีอะไรอ่าฮะเทรนอิตเตอร์จริงๆด้วยฮะคุณผู้ชมฮะแต่นูบคิดว่าคงไม่เท่าไหร่หรอกตัวนี้โอ้โหแล้วด้านขวามือนี่มีคนตายอยู่ด้วยโอ้โหโคตรร้อนนะฮะก็มาดิโอ้ก็โอเคก็มาดิวะเฮ้ยนี่นะโอ้มันเป็นเทรนอิตเตอร์จริงๆครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเป็นเทรนอิตเตอร์ตัวเล็กเหรอเนี่ยอุ้ยโอ้โหมันเอาเรื่องจังไอตัวนี้จะสังเกตว่ารอบๆตัวมันเนี่ยเป็นลูกตาผมบอกว่าโคตรหลอนนะฮะโคตรหลอนเลยอ่ะคือแบบว่ามันสามารถมองแบบรอบทิศทางได้นะไม่ว่าศัตรูจะเข้าหน้าเข้าหลังเข้าหัวเข้าล่างนะครับอะไรคือเข้าหัวเข้าล่างเราให้ก็สามารถมองเห็นได้นะฮะอ้าตายแล้วเนี่ยอ้าฮะคอดนุบเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหดูลูกตามันนะโคตรเยอะเลยทีเดียวนะฮะโอเคผมก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตคนนี้ด้วยนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นูบก็ฆ่าเทรนอิตเตอร์ตัวนี้แล้วนะส่วนอีก3ตัวนูบก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหน้าที่ของใครแต่นูบไม่เอาและนูบกลัวเฮ้ยขนเทพโอ้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้ขนเทพนะฮะก็จะไปกระทืบสิ่งที่อยู่ในหลุมศพในสุสานข้างบ้านแฮกเกอร์กันนะครับ
โอเคก็ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรแบบผิดปกติในสุสานนั้นอีกแล้วนะฮะผมสัมผัสได้ผมสัมผัสได้นะครับผมก็ต้องไปดูละนะครับผมว่ามันน่าจะมีอะไรแบบแปลกๆแน่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันให้เห็นกับตาว่ามันจะมีอะไรผิดปกติจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะนะครับเพราะว่ามันก็เคยมีประวัติไงนะครับเมื่อเคยมีประวัติอ่ะโอ้ไม่พูดซะขนลุกเลยนะครับคือแบบมันชอบแบบว่าอารมณ์เหมือนบ้านร้างอ่ะทุกคนบ้านร้างเป็นไงบ้านร้างก็อ่ะบ้านที่ไม่มีคนอาศัยเป็นเวลานานพอผ่านเวลาไปแบบเนิ่นนานมากๆมันก็จะมีผีหรือวิญญาณเนี่ยเข้ามาสิงเข้ามาอาศัยอยู่นะครับอารมณ์เดียวกันเลยเนี่ยสุสานนี่เหมือนกันเพราะว่าไม่มีคนดูแลแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในนี้หรือเปล่านะฮะโอเคอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยนี่มันรถไฟกินคนนี่หว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าใต้นี้มีรถไฟกินคนแล้วมีกี่หลุมเนี่ยโอ้โหสี่เลยเหรอเอาละไงผมไม่เอาหลุมนั้นละกันผมรู้สึกกลัวมากครับคือแบบน่าจะหัวแน่ๆงั้นผมเอาหลุมที่ใกล้ที่สุดละกันเนาะนะครับหลุมนี้ละกันไหนมาดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะโหดแค่ไหนนะครับวูตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ยโอเคนะครับผมกำลังเผชิญหน้ากับรถไฟกินคนหรือว่ารถไฟปีศาจนั่นแหละมันก็เหมือนกันก็มาดิวะเฮ้ยโอ้โหตัวมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้โหอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผมงงกับฮิตบ็อกมันมากเลยนะฮะก็ฟันมันดิรออะไรอ่ะก็อยากให้มันถึงตัวแล้วกันเดี๋ยวดูซิมันจะขึ้นมาจากรางรถไฟได้ไหมเฮ้ยขึ้นได้โอ้โหโคตรเทพเทพเกินเอาเรื่องเกินพ่อหนุ่มโอ้โหก็ฟันมันนะครับก็นี่แน่โอ้โหนี่คือผมต้องเทศกับมันเหรอยืนเทศกับมันคอมโบครับคอมโบครับเอาไปติดกระแพงไปเลยนี่แน่นี่แน่ต้องแบบติดกระแพงครับคุณผู้ชมนี่เนี่ยฟันก็ไปที่หน้าต้องจู๊กับมันด้วยนะครับเอาเสาบังวับแวบวับแวบมีอาการมีอาการโอ้โหเสานี่แบบสามารถใช้แบบตีฟรีได้เลยนะเนี่ยโอเคโอเคครับไม่ใช่โอเคโอเคตอนนี้มันก็ตายแล้วนะฮะโอ้โหข้างๆตัวมันเนี่ยมีลูกตาโคตรเยอะนะครับโอ้โหโคตรหลอนเลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับนูบไม่ใช่นูบดิถุยคนเทพผมคนเทพนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแหมจำผิดคนเฉยโอเคก็ไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะฮะแฮกเกอร์อยากโดนช้อนแกงว่ะได้ข่าวว่ามีรถไฟปีศาจมาเกิดอยู่ข้างบ้านฉันใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจัดให้โอเคนะครับผมคือแฮกเกอร์นะก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถใกล้เคียงกับพระเจ้านะแนะนำตัวก่อนเผื่อใครไม่รู้แต่คิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้แล้วแหละนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะลงไปกระทืบรถไฟกินคนหรือว่ารถไฟปีศาจหรือว่าเทรนอิตเตอร์ที่ทุกคนรู้จักกันนั่นแหละฮะก็มันน่ะมาอยู่มันเกิดใต้บ้านผมเว้ยเอ้ยไม่ใช่ใต้บ้านผมมันเกิดอยู่ข้างบ้านนะครับก็คือสุสานนะครับโอเควันนี้ผมจะไปกระทืบมันนะครับด้วยปืนรีโวลเวอร์หรือว่าปืนลูกโม่นั่นเองนะฮะเฮ้ยโอเคนะครับอ้อโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าพอดีนะครับก็เช้าไม่เช้าเช้าไม่เช้าไม่เกี่ยวนะครับไอ้พวกนี้มันก็ยังอยู่นะนะครับมันก็ยังอยู่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงไปกระทืบมันนะฮะอ้าวโอเคนะครับผมคิดว่าหลุมนี้เนี่ยน่าจะมีคนลงไปแล้วผมก็ขออนุญาตทุบแล้วกันอ่าฮะโอเคพังละปล่อยไปนะครับอ๋อเหลือ2หลุมอย่างนั้นเหรอโอ้โหคุณผู้ชมผมบอกเลยนะครับแฮกเกอร์บอกเลยนะว่าอันนี้เนี่ยโคตรหลอนนะครับผมไม่ลงแน่อันนี้ผมลงไปผมน่าจะโดนเขมือบแน่นะครับเพราะว่ามันดูแบบดูดุมากๆเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะของผมก็ไม่แพ้กันนะครับแต่ก็น่าจะแบบแอบน่ารักน่ารักนิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าหน้ามันเนี่ยเป็นรูปหัวใจเว้ยมันก็อาจจะแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์แบบช่างแม่งเหอะนะครับอารมณ์แบบหวังดีประสงค์ร้ายแบบหน้าเป็นรูปหัวใจมาเลยแต่ว่าแบ
โอ้บรรยากาศรอบๆก็ช่างขนลุกเหลือเกินนะครับนั่นแหละเหมือนจะดีนั่นแหละก็ช่างแม่งเถอะโอเคนะครับเราลงมาแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเราลงมาแล้วอย่าไปสนใจคำพูดของแฮกเกอร์เมื่อกี้เลยนะก็พูดไปเรื่อยนะครับโอเคอ่าฮะโหเดี๋ยวโคตรหลอนครับนี่คือเทนอิสเตอร์ใช่ไหมนี่อะไรเนี่ยโอ้โหโคตรหลอนครับคุณผู้ชมว่าไงดีวะเนี่ยเปิดมาเลยแล้วกันเนาะยิงมันก่อนหนึ่งนัดแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะพอดีว่าแฮกเกอร์เนี่ยมีปืนนะครับโอเคลูกกระสุนหมดแล้วเอ้ามันไม่สู้ผมอ่ะเฮ้ยมันไม่สู้กับผมเว้ยดูดิสบายละมาสู้กับผมอุ้ยมาสู้แล้วมาสู้แล้วโอ้ my god โอ้ my god ยิงมันครับเราได้เปรียบครับเราอยู่ไกลกว่านะโอ้แต่ว่ากระสุนผมมีน้อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเน้นไม่เป็นไรฮะมีตั้ง8แมกกาซีนยิงรัวๆเลยโอ้โหแต่มันหมดเร็วมากเลยนะครับเนี่ยโอ้แต่ตัวมันใหญ่นะเนี่ยโอ้โหตัวโคตรยาวเลยโอ้ตัวยาวจริงครับตัวนี้แบบโอ้โหแบบโอ้โหดูดิโคตรใหญ่ครับโอ้โหจะหลบกระสุนอีกโอ้โหผมจะยิงมันตายมั้ยเนี่ยถ้ายิงมันไม่ตายผมว่าผมตายแทนโอเคตายแล้วฮะผมบอกแล้วว่าเทรนอิตเตอร์ตัวนี้นะครับตัวโคตรใหญ่นะแบบใหญ่มากๆแล้วลูกตามันเนี่ยแบบโคตรจะหลอนนะครับยิงซ้ำโอเคคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วแหละพระเจ้าสวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะวันนี้นะครับเทพเจ้าซีอุยเนี่ยก็จะลงไปตุ้มนะครับลงไปตุ้มหลุมศพของเทรนอิตเตอร์หรือว่ารถไฟกินคนรถไฟปีศาจอะไรที่ทุกคนรู้จักกันนั่นแหละฮะโอเคนะครับวันนี้คนพระเจ้าคนพระเจ้าอะไรคือคนพระเจ้าเหรอพระเจ้าสิแหมนะครับพระเจ้าเดี๋ยวก็จะลงไปบึ้มเลยนะฮะโอเคนะครับรู้สึกว่าหลุมที่เหลือเนี่ยทุกคนน่าจะจัดการไปหมดแล้วโอเคอันนี้ก็ด้วยสินะโอเคน่าจะเหลืออันนี้อันเดียวนะครับที่รูปมันเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยแค่เห็นก็รู้สึกขนลุกแล้วนะฮะมันน่ากลัวมากเลยนะครับเนี่ยเจ้าเทรนอิตเตอร์แต่ก็ไม่น่ากลัวเท่าพระเจ้าหรอกฮะโอเคพระเจ้าลงมาแล้วโอ้โหนี่คือบรรยากาศนะฮะโคตรน่ากลัวนะครับนี่คือศพนับร้อยที่เป็นเหยื่อของเทรนอิตเตอร์อย่างนั้นเหรอแต่แปลกทำไมมันอ๋ออารมณ์เหมือนกินไก่นะครับผมคือแบบอารมณ์เหมือนมันกินไก่ทอดแบบว่ากินแล้วเหลือแต่กระดูกอ่ะแล้วก็แบบเอากระดูกเนี่ยนะครับเอากระดูกเนี่ยมามัดไว้รอบๆเสานะครับเอามาติดเสารอบๆเนี่ยติดตามผนังอะไรเงี้ยโอ้โหช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีศิลปะเหมือนกันนะเนี่ยแบบว่ากินเหยื่อเสร็จนะครับแล้วก็เอาโครงกระดูกของเหยื่อเนี่ยมาตกแต่งนะฮะคิดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับเราจะทำการบึ้มมันเดี๋ยวนี้แหละฮะเราจะใช้ปืนกริมริปเปอร์หรือว่าบอมสี่รูนะฮะยิงมันเลยโอเคนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเจ้าเทรนอิตเตอร์ก็ได้ตายยังเขียดแล้วนะฮะก็มันก็ฆ่าคนไปเยอะใช่ไหมนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับพระเจ้าก็ขอตัวไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปทุบรูปก่อนแล้วกันรูปโคตรน่ากลัวฮะกลัวว่าคนผ่านมาก็จะหลอนเอานะครับโอเคไปละบ๊ายบาย